คือตอนแรกเนี่ยนะครับวันที่เขามีคำวินิจฉัยที่เป็นคำแถลงข่าวออกมาเนี่ยผมไปออกรายการอยู่ที่สถานีอีกสถานีหนึ่งนะฮะตอนที่ทุกคนเห็นปั๊บทุกคนก็มาถามว่าแล้วมันคืออะไรนะประชามติทำตอนไหนใช่ซึ่งผมก็เห็นตอนที่อ่านก็ดูเขียนที่มันก็ทำให้คนต้องมาตีความซึ่งผมก็บอกว่านะครับคำวินิจฉัยกลางเนี่ยท่านมีเวลาเขียนเนี่ยก็เขียนให้มันชัดเสียท่านรู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการเขาเป็นอย่างไรถ้าท่านจะบอกว่านะต้องทำประชามติก่อนเสนอร่างก็เขียนมาให้ชัดครับหรือถ้าเป็นกรณีที่เขามากันตอนนี้แล้วท่านบอกว่าเออที่ผ่านมาที่คุณทำมาเนี่ยแล้วมันต้องมีการทำประชามติเห็นร่างชัดเจนอยู่แล้วว่าประชามติเนี่ยนะครับร่างที่คุณจะทำคืออะไรนะท่านก็บอกไปว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วเป็นการทำประชามติก่อนมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วท่านก็ไม่เขียนแล้วจริงๆเนี่ยถามง่ายๆนะครับไอการทำประชามติเนี่ยถ้าผมไปถามประชาชนบอกว่าผมจะแก้รัฐธรรมนูญนะเปิดโอกาสให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะเว้นหมวด1หมวด2ท่านเห็นด้วยหรือไม่ประชาชนก็มีข้อมูลจำกัดนะว่าจะแก้อะไรว่ามันแล้วไอ้แล้วใครจะมาว่ามันจะไปยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยแล้วใครมันยกร่างล่ะเออใช่มั้ยเดี๋ยวก็ไปเจอมันเดี๋ยวไปติดปัญหาอีกใช่มั้ยคุณประยุทธ์ยกร่างเองหรือเปล่าเออหรือใครยกร่างหรือสสยกร่างหรือสวยกร่างประชาชนก็ลงประชามติก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นยังไงแต่เมื่อเขาเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมมีข้อความชัดเจนหมดทุกมาตรารู้แล้วว่าสสรหน้าตาเป็นอย่างไรมาจากไหนแล้วถามว่าเนี่ยนะจะให้มีการทำประชามติจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างนี้เนี่ยถามว่าระหว่างท่านอาจารย์เป็นคนไปลงประชามติเนี่ยออกเสียงประชามติครับท่านอาจารย์อยากจะออกเสียงแบบแรกหรือแบบหลังล่ะครับใช่ไหมคนก็ต้องกายความชัดเจนแล้วก็รู้ว่าอนาคตมันคืออะไรใช่ครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองผมก็เชื่อว่าก็คงไม่เห็นต่างจากท่านอาจารย์ทั้งหลายหรอกว่าการที่เราเห็นตัวร่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะแก้แบบไหนเนี่ยนะครับสสรเป็นอย่างไรเนี่ย มันต้องดีกว่าไปถามว่าฉันจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สสจะเอาไหมแน่นอนคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบอำนาจมันลอยจากตัวเราไปมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมฮะหมายความว่าคุณบอกว่าอำนาจในการสถาปนาเป็นของประชาชนแต่มันแบบเมื่อประชาชนใช้ปุ๊บอำนาจหายไปจากประชาชนเลยประชาชนเลยใช่ไหมยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วคือ how คือใช้ยังไงอ่ะตอนนี้คือใช้ยังไงยังไม่รู้เลยอ่ะงงก็ต้องยื่นไปใหม่นะให้อาจจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายใหม่ไว้ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยทำยังไงแล้วถ้าเกิดแบบถ้าตีความอีกแบบนึงว่าต้องยื่นทำประชามติก่อนท่านอาจารย์ครับเท่ากับกรณีนี้เนี่ยนะครับ1ยื่นทำประชามติก่อนที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะท่านนี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าแก้อะไรว่าจะแก้อะไร2ยังไม่รู้ยัตตินั้นจะผ่านหรือเปล่านะฮะ2ถ้าผ่านประชามติครั้งที่2นะฮะเลือกสสรก็เสียเงินเท่ากับประชาทำประชามติเสร็จแล้วได้รัฐธรรมนูญใหม่มาประชามติอีกคือจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปทำประชามติตอนแรกเพียงแต่ถามว่าจะเอาไหมการแก้รัฐธรรมนูญให้มียกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะเอาไหมไม่มีเหตุผลเลยครับเพราะฉะนั้นควบคุมการมันควรเริ่มจากสภากันกรมาก่อนนี่คือหน้าตาแบบนี้จะเอาไหมก็ไปถามประชาชนที่อาจารย์พูดอย่างนี้น่าสนใจถ้าสมมติบอกประชาชนเอาแล้วก็เข้าสู่วาระหนึ่งสองสสมีสิทธิ์ปฏิเสธได้เปล่าก็ประชาชนเขาทำประชามติมาแล้วว่าเขาจะสมมติเขาจะเอาอ่ะถูกไหมแต่พอมาเป็นยติแล้วคุณปฏิเสธได้ไหมให้มันตกไปได้ไหมคือตรงนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ครับเขาก็ไปใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ256อีกนะว่าต้องได้เสียงเนี่ยนะครับกึ่งหนึ่งของสภาใช่ไหมต้องมีสวอย่างน้อยหนึ่งในสามสี่สามอีกความหมายคือกับดักเพียบกับดักเพียบถึงแม้ประชาธิปไตยท่วมท้นนะสวเขาบอกถึงสองฉันไม่เอาก็จบ